ุกรูปทุกท่านขอโอกาสเพื่อสหธรรมิกอันนี้ได้ความเมตตามาแสดงได้มาปรารภธรรมะกับญาติโยมก็ขอความเจริญสุขเจริญในธรรมแด่เนกขัมมะผู้ดำริออกจากกามดำริออกจากบ้านเรือนเพื่อเป็นประโยชน์กับจิตวิญญาณดวงนี้สิ่งที่ประเสริฐเลิศที่สุดก็คือการเข้าถึงธรรมทำอะไรที่ครูบาอาจารย์บอกกล่าวก็ไร้ค่าถ้าเราไม่ทำถ้าเรายังขี้ค้านติดกินติดอยู่ติดหลับติดนอนนะพวกกิเลสมันจ้องอยู่แล้วมันมีอยู่แล้วแล้วมันก็คอยที่จะเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นความเพียรสัมมาวายาโมความเพียรชอบเราต้องเพียรละอกุศลที่มีแล้วให้หมดไปคอยป้องกันอกุศลความชั่วทั้งหลายที่ยังไม่มีไม่ให้เกิดขึ้นเพียรทำกุศลความดีที่ยังไม่มีให้มีขึ้นเพียรทำกุศลความดีที่มีแล้วให้เจริญงอกงามไพบูลย์ยิ่งขึ้นมรรคผลคุณธรรมอะไรใจเรายังเศร้าหมองใจเราเป็นทุกข์อยู่เราก็ต้องทำมาขัดมาเกาทำให้มันชัดเจนยิ่งขึ้นทำให้ใจดวงนี้เป็นอิสระอยู่เหนือโลกโลภโลกโกรธโลกหลงมองออกไปด้วยความเป็นธรรมมองเห็นโลกตามความเป็นจริงสิ่งทั้งหลายรวมอยู่ที่ไตรลักษณ์ไม่ว่ารูปนามไม่ว่ามีใจคลองหรือไม่ก็หนีกฎนี้ไม่พ้นสิ่งใดไม่เที่ยงมันมีความแปรปรวนอยู่ตั้งอยู่ไม่ได้ไม่ว่าอะไรก็ตามมันคงอยู่สภาพนั้นไม่ได้จึงเป็นทุกข์เหมือนร่างกายเนี่ยมันคงอยู่สภาพนี้ไม่ได้สักวันก็ต้องเสื่อมไปหนังที่เคยตึงๆก็เหี่ยวย่นผมที่เคยงอกดำก็ขาที่ดำก็งอกขาวเนี่ยความไม่เที่ยงมันคงอยู่สภาพนั้นไม่ได้มันเป็นทุกข์ทุกข์ที่มันตั้งอยู่ไม่ได้มันแปรปรวนเนี่ยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วไม่มีใครไปบงการให้มันเป็นอย่างนั้นจงอย่าเป็นอย่างนี้เลยจงเป็นอย่างนั้นเถิดไม่ได้ไม่มีใครบงการได้จึงเรียกว่าเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนบุคคลเราเขาทำทั้งหลายเวลาเรามองแล้วไม่ว่าพิจารณากายทั้งวันทั้งคืนจะดูลมหายใจอะไรก็ตามก็มาลงอยู่ไตรลักษณ์เป็นความไม่เที่ยงความเกิดดับไม่ว่ากุศลขณะนั้นเป็นกุศลหรือขณะนั้นเป็นอกุศลก็เห็นสภาวะที่มันเกิดมันไม่เที่ยงแปรปรวนอยู่อย่างนั้นเข้าใจนะเข้าใจธรรมชาติเพราะนั้นพุทธศาสนาเกิดขึ้นเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายก็เลยปรารภขึ้นเราก็จะต้องเป็นอย่างนั้นคนที่เรารักคนที่เราชังก็ต้องเป็นอย่างนั้นเราต้องหาทางไม่เป็นอย่างนั้นได้ไหมในเมื่อมันมีกลางคืนมันยังมีกลางวันเมื่อมันมีเกิดมันก็ต้องมีไม่เกิดนั่นแหละจึงเกิดพุทธศาสนาขึ้นพระองค์ทรงแสวงหาโมกขธรรมเราก็รู้แล้วตามพุทธประวัติพระองค์ทรงแสวงหาคิดว่าทางที่เป็นนักบวชนี่แหละจะเป็นทางที่จะทำไม่ให้มาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกเมื่อมีเกิดมันต้องมีแก่มีภพต้องมีชาติพอมีชาติแล้วก็ต้องมีชรามรณะความพัดภาคโสกะปริเทวะปรารถนาสิ่งใดไม่ได้ถึงนั้นทุกต้องปวงเกิดขึ้นครบถ้วนพุทธศาสนาเป้าหมายสูงสุดก็คือการไม่เกิดไม่มาแก่ไม่มาเจ็บไม่มาตายจึงไปฝึกกับอาราธนาบทอุทกดาบทรามบุตรได้ถึงฌานสมาบัติ8นั่นก็ยังไม่ใช่ทางเพราะจิตเข้าไปแค่สงบพอออกถอนออกจากฌานออกจากสมาธิมันก็ยังมีความนึกคิดอยู่จึงมาทรมานร่างกายกับพระปัญจวัคคีย์จนสลบแล้วสลบอีกก็ยังไม่ใช่ทางเพราะว่าทาง2อย่างนะพระองค์เคยมาแล้วเป็นเจ้าชายเสพเครื่องวัตถุเสพบริโภคมีบริบูรณ์สมบูรณ์ทุกอย่างเป็นเจ้าชายรูปรสกลิ่นเสียงบริบูรณ์ก็ไม่ใช่ทางที่จะดับทุกข์แก้ปัญหาได้ไปเอาสุขที่ปราณีตขึ้นอีกจากการเข้าฌานสมาธิก็ยังไม่ใช่ทางสุขที่ละเอียดขึ้นก็ยังไม่ใช่ทางที่จะดับทุกข์แก้ปัญหาจากการแก่เจ็บตาย
กายทรมานตัวเองอ้อมันก็เป็นเรื่องของกายมันไม่ใช่เรื่องของจิตก็ไม่ใช่ทางอีกสุดตรงทั้งสองด้านพระองค์ว่าไม่ใช่ จึงกลับมาดูลมกลับมาดูกายตัวเองมาพิจารณากายตัวเองจึงสำเร็จมันเกิดที่จิตก็ดับที่จิตเมื่อพระองค์สำเร็จดับทุกแก้ปัญหาได้ด้วยการดูอนาปาดูลมเข้าลมออกจนจิตเนี่ยหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสธรรมทั้งปวงก็ปรากฏขึ้นพระองค์เสวยวิมุตติสุขอยู่ตั้ง7สัปดาห์แล้วก็ปารภขึ้นโอ้ธรรมที่เราตรัสรู้เนี่ยยากที่สัตว์โลกจะเข้าใจได้ทรงน้อมพระทัยที่จะไม่ประกาศพระศาสนาธรรมที่พระองค์ทรงปารภขึ้นก็คือปฏิจจสมุปบาทและก็นิพพานก็คือสังคตธรรมกับอสังคตธรรมธรรมที่ตรงกันข้ามกันหลายคนคงรู้แล้วว่าปฏิจจสมุปบาทก็คือเหตุที่มีปัจจัยทําให้เกิดขึ้นมีขึ้นสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารทั้งหลายจึงมีจึงเกิดขึ้นไล่ลงไปเรียกเป็นข้อๆก็เรียกว่าอิทัปปฏิยตาสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นถ้าสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปสี่บรรทัดเป็นข้อๆเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายเพราะความเกิดขึ้นแห่งอวิชชาความไม่รู้จึงมีสังขารทั้งหลายเกิดขึ้นเนี่ยถ้าอวิชชาไม่มีสังขารก็ไม่สังขารทั้งหลายก็ไม่มีเพราะความดับไปไม่เหลือของอวิชชาสังขารทั้งหลายก็ดับไปไล่ลงไปเป็นสายจนไปถึงชาติชรานะพบชาติโสกปริเทวะทุกท้องปวงเกิดขึ้นครบถ้วนบางทีเราเคยได้ยินว่าพอตาเห็นรูปเกิดเวทนาเนี่ยบางทีครูบาอาจารย์ท่านก็ตัดตอนให้เราเข้าใจได้ง่ายๆโดยชีวิตประจำวันเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงกระทบก็เรียกว่าผัสสะอายตนะภายนอกภายในรวมกันเรียกว่าสารายตนะกระทบกันก็เรียกว่าผัสสะเกิดเวทนาชอบใจไม่ชอบใจเนี่ยที่บอกว่าสุขก็เฉยได้ทุกข์ก็วางเป็นดับที่เวทนาแต่ถ้าเวทนายังไม่ดับเมื่อชอบใจก็อยากได้อยากมีก็เรียกว่าเป็นตัณหาอยากมีความอยากพอมีตัณหาก็ต้องมีอุปทานยึดมั่นถือมั่นจะต้องทำให้ได้มีให้เป็นก็เกิดพบสถานที่ก็เกิดชาติอุบัติขึ้นเนี่ยเป็นกรรมเป็นวิบากขึ้นก็มีพอเกิดแล้วเนี่ยมีชาติเกิดก็ต้องมีแก่มีเจ็บมีตายพระองค์ปารภตรงนี้แล้วก็ทำที่ตรงข้ามกันคือเรียกอสังคตธรรมทำที่ไม่ปรุงแต่งไม่มีปัจจัยปรุงแต่งกันเกิดขึ้นเรียกว่านิพพานนิพพานก็คือความดับทำที่ตรงกันข้ามกันพระองค์ปารภโอ้น้อมพระทัยที่โอ้สักยากที่สัตว์โลกจะเข้าใจก็จะไม่ประกาศพระศาสนาแล้วพระองค์ก็มาพิจารณาในตำราบางทีก็บอกดอกบัวสี่เหล่าแต่ในบาลีเขาบอกมาพิจารณาดอกบัวสามเหล่าเหล่าหนึ่งก็อยู่ในน้ำอีกเหล่าหนึ่งอยู่ปิ่มน้ำอีกเหล่าหนึ่งคืออยู่เหนือน้ำจำง่ายๆก็คืออยู่ใต้น้ำเนี่ยให้แสดงหัวข้อธรรมแล้วก็อธิบายหัวข้อนั้นด้วยก็ไม่เข้าใจปิ่มน้ำจะพ้นน้ำวันรุ่งขึ้นอธิบายหัวข้ออธิบายทั้งอธิบายบอกหัวข้อแล้วก็อธิบายหัวข้อนั้นด้วยจึงเข้าใจคนดอกบัวที่พ้นน้ำแล้วเมื่อโดนแสงอาทิตย์ก็บานเนี่ยก็คือพูดแค่หัวข้อเข้าใจเลยเหมือนพระอัสสชิพูดแค่หัวข้อกับอุปติสสะมานพหรือเรียกว่าพระสารีบุตรแค่หัวข้อเยเกเหตุปปวาเตสังเหตุตถาคโตเตจัสโลนิโรโทจะเอวังวาทีมหาสมโนแค่นั้นเองแค่หัวข้ออุปติสสมานพมีดวงตาเห็นธรรมสำเร็จเป็นพระโสดาบันที่เรารู้จักในนามของพระมหาเถระพระสารีบุตรนะครับผู้มีปัญญาเลิศพวกเราพิจารณาอย่างนั้นแล้วก็จึงคนที่พอจะเข้าใจธรรมะของเราพอมีอยู่แต่ในบางตำราก็บอกว่าท้าวศาสดีพรมมาราตนาท่านมาพรมมาจโลกาวิปติเวลาทายก
นิมนต์อาราธนาให้พระสงฆ์สวดอภิธรรมเทศก็ตามเหมือนนิมนต์ท้าวสาสดีพรมานิมนต์ว่าบุคคลที่มีดวงทุลีเบาบางก็ยังมีอยู่อยากให้พระองค์เมตตาแต่ด้วยพระมหากรุณาที่คุณพระเมตตาที่คุณของพระองค์เนี่ยพระองค์ก็พิจารณาดูแล้วอาราธนาบทกับอุทกนาบทเนี่ยน่าจะเข้าใจธรรมที่พระองค์ทรงตรัสรู้แล้วก็จะไปโปรดแต่ก็พิจารณาดูแล้วโอ้การเวลาล่วงไปก็แก่ชราละสังขารไปหมดแล้วก็มานึกถึงพระปัญจวัคคีย์ทั้ง5ก็มาโปรดพระจักรพรรคีตอนมาโปรดพระปัญจวัคคีย์เนี่ยพระองค์ไม่แสดงเรื่องปฏิจจสมุปบาทหรือนิพพานแต่พระองค์แสดงเรื่องอริยสัจ4ในธรรมจักรกับปวัตนสูตรที่เราฟังพระสวดที่เรารู้แล้วว่าพระองค์ทรงแสดงเรื่องอริยสัจ4แสดงเรื่องที่สุด2ด้านที่ภิกษุไม่ควรเสพก็คือทางสุดตรง2ด้านที่กล่าวมาแล้วแล้วก็พระองค์ทรงแสดงเรื่องทางสายกลางอริยมรรคมีองค์8แล้วก็แสดงเรื่องอริยสัจ4เป็นวิธีการสอนเป็นอัจฉริยภาพของพระองค์ไม่ต้องแสดงเรื่องปฏิจจแต่อริยสัจ4ก็คือปฏิจจทั้งสายเกิดและสายดับทั้งเป็นสังคตะและอสังคตะธรรมเป็นทั้ง2ด้านจับเป็นคู่พระองค์ทรงแสดงเรื่อง1คือทุกข์ทุกข์พระองค์ให้สัจฉิกริยาคือให้กําหนดรู้ให้รู้จักทุกข์ว่าทุกข์เป็นยังไงเหมือนเรานั่งสมาธิฮะไม่ใช่ปฏิบัติให้เป็นทุกข์แต่ให้รู้จักทุกข์ทุกกายควรจะทำยังไงทุกใจควรปฏิบัติยังไงให้เข้าใจสภาวะกายสภาวะจิตให้รู้รูปนามนั่นเองรูปนามก็คือขันธ์5ขันธ์5คือกองแห่งทุกข์พระองค์แสดงเรื่องทุกข์แล้วก็รู้ว่าเหตุอะไรที่ทำให้เราเป็นทุกข์นี่คือสายเกิดคือมีเหตุปัจจัยฮะเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายเนี่ยมันมีปัจจัยซึ่งกันและกันเป็นคู่โยงลงมาจนถึงชาติชรามรณะนี่คือสายสังคตะสิ่งที่ปรุงแต่งเป็นปัจจัยให้ทำและกันเกิดขึ้น ทุกขสมุทัยนิโรธกับมรรคก็คือนิพพานนิโรธคือความดับจะเข้าถึงความดับได้ก็คือมรรคก็คืออริยมรรคมีองค์8เนี่ยมันคล้องร้อยกันมาหมดในอริยสัจ4พระองค์ทรงแสดงเป็นในที่สวดบอกว่าถ้าเราไม่รู้อริยสัจ4โดยรอบ3มีอาการ12เราจะไม่ปริญาณตนเองว่าเป็นสัมมาสัมพุทธะรอบ3ก็คือแต่ละข้อมี3รอบ3รอบเป็น12รู้ทุกรู้หน้าที่ที่จะปฏิบัติต่อทุกแล้วหน้าที่นั้นพระองค์ได้ทำสำเร็จแล้วนี่3รู้นี่เหตุแล้วหน้าที่ที่จะปฏิบัติต่อเหตุยังไงแล้วทำสำเร็จแล้วนี่อีก3เหมือนกันสมุทัยนิโรธ33 34 12รู้ทุกข์ก็คือนี่เป็นทุกข์หน้าที่ที่จะปฏิบัติต่อทุกข์ก็คือกำหนดรู้ตามภาษาพระก็คือทำให้รู้ทุกข์ที่ปรากฏแล้วหน้าที่นั้นพระองค์ทำสำเร็จแล้วรู้เหตุที่ทำให้เป็นทุกข์หน้าที่ที่จะปฏิบัติต่อเหตุก็คืออะไรปหานะก็คือต้องละเหตุขณะที่เรานั่งที่ไม่สงบให้สังเกตดูจิตที่มันส่งออกนั่นคือเหตุส่งไปอดีตปรุงแต่งไปอนาคตแล้วสังขารและจิตมันก็ปรุงแต่งเพราะอดีตเกิดขึ้นมาแล้วเรานึกคิดไปก็ทำให้ใจเศร้าหมองขุ่นมัวอนาคตยังมาไม่ถึงถ้าเราปรุงแต่งไปมันก็ทำให้ใจเราเล่าร้อนพระองค์จึงบอกให้กำหนดอยู่กับลมลมก็คือปัจจุบันลมก็คือกายให้ดูลมเข้าลมออกให้วิตกวิจารณ์ว่าลมเข้ายาวเข้าสั้นออกยาวออกสั้นให้ดูลมให้ละเหตุไงให้ไม่ให้จิตส่งออกนอกกายหรือดูผมขนเล็บฟันหนังพิจารณากายตัวเองให้ถ้าจะคิดก็ให้คิดมันอยู่ในกายจริงๆถ้าเราหยุดคิดได้เราก็จะคิดเป็นแล้วเราจะรู้ว่าความคิดไม่จะทำให้เราเป็นทุกข์ที่ทุกข์เพราะเราไปยึดเอาความตัวเราเองไปยึดเอาความคิดเรานี่เองที่ไปยึดเอาความคิดมันถึงเป็นทุกข์ทำไมเป็นอย่างนั้นทำไมไม่เป็นอย่างนี้ทำไมมันไม่สงบทำไมมันจิตมันเป็นอย่างนั้นเพราะตัวเราเองเพราะให้เห็นสภาวะตรงนั้นเผลอไปนึกคิดแต่อย่าเพลินพระองค์ให้ละนันทิคือความเพลินไงฮะ
จึงจะประหารจึงจะละเหตุสมุทัยได้นิโรธคือความดับเนี่ยหน้าที่ของนิโรธก็คือทำให้แจ้งปริญญายะทำให้แจ้งไอ้แล้วแจ้งนั้นทำสำเร็จแล้วนี่อีกสามจะแจ้งจะสำเร็จจะเห็นตามความเป็นจริงได้ก็คือมรรคไอ้ตัวสุดท้ายนี่แหละก็คือการทำทั้งหมดตั้งแต่กำหนดรู้ทุกเห็นเหตุทำให้แจ้งซึ่งนิโรธก็คือตัวมรรคอริยมรรคมีองค์8นี่เองหรือย่อลงมาก็คือศีลสมาธิปัญญาหรือจะเรียกปัญญาศีลสมาธิก็ได้นี่ที่พระองค์ทรงแสดงให้พระปัจจวัคคีย์พอพระองค์แสดงสดที่สุดสองด้านให้เดินตามทางนะมรรคอริยมรรคมีองค์8ตั้งแต่มีสัมมาทิฏฐิสมาธิที่คือเห็นก็เห็นอริยสัจนี่เองเห็นทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคอย่างที่กล่าวเมื่อไม่เห็นทุกข์อย่างนั้นตามความเป็นจริงจิตดวงนี้มันก็เป็นสัมมาสังกัปปะดําริชอบอย่างเราเนกขัมมะเนี่ยดําริออกจากบ้านเรือนดําริออกจากกามคุณรูปรสกลิ่นเสียงไม่ติดเครื่องเสพบริโภคเครื่องย้อมใจทําให้เพลินไปกับโลกในรูปรสกลิ่นเสียงพระองค์จึงให้ดําริชอบออกจากเรือนออกจากกามนั่นแหละรูปรสกลิ่นเสียงเหมือนเรามาบวชในขัมมะถือศีล8นะค่ำหนึ่งคืนหนึ่ง3วัน7วันก็มีอานิสงส์มันจะได้มีมุมมองที่ต่างออกไปไงฮะอยู่เป็นคฤหัสถ์ชนคนคลองเรือนเนี่ยเราบริโภคนะรูปรสกลิ่นเสียงบางทีไม่ได้พิจารณามาชาวโลกก็เลยติดเครื่องเสพบริโภคเครื่องอยู่อาศัยมีเท่านี้จะมีให้มากขึ้นมีเท่านี้ก็จะมีอย่างนี้มีอย่างนี้ยังไม่ปานี่ก็จะให้มันปานี่ขึ้นยกตัวอย่างเหมือนเราทานอาหารเราทานเพื่ออะไรอย่างพระเวลาจะพิจารณาอาหารฉันอาหารก็สวดปฏิสังขาโยยัตถาปัตตยังเพื่อพิจารณาให้อาหารนั้นไม่เป็นโทษให้เห็นเป็นธาตุสี่เป็นสักแต่ว่าธาตุตามธรรมชาติไม่ทำยังเวทให้เวทนาเก่าหมดไปไม่ทำเวทนาใหม่ให้เกิดขึ้นสรุปก็คือพิจารณาอาหารให้ถูกกับธาตุขันธ์ไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปเรามีโรคอะไรภัยอะไรแล้วก็พิจารณาก็ทานเพื่อให้มีกำลังเพื่อได้พืชพรหมจรรย์ทำความดียิ่งขึ้นแล้วก็ทานอาหารเพื่อไม่มีโทษคือเรามาบวชตรงนี้แล้วก็ให้มีมุมมองมันจะเปลี่ยนไปจะไม่ได้ติดเครื่องเหมือนปัจจัย4นะฮะอาหารเครื่องนุ่งห่มยุกยารักษาโรคที่อยู่อาศัยเราจะรู้ว่าจุดประสงค์หลักคืออะไรเราทานเพื่ออิ่มไม่ใช่ทานเพื่ออร่อยบางคนเนี่ยจะต้องทานสีสันอย่างนั้นรสชาติอย่างนี้บางคนหนักเข้าไปอีกลองลงมาอีกก็คือต้องเป็นร้านนั้นบรรยากาศอย่างนี้มีนักร้องมีอะไรไปไม่งั้นทานไม่ได้ไม่อร่อยจริงอยู่รสอาหารมันออกรสมันก็มีชอบใจไม่ชอบใจเปรี้ยวหวานมันเค็มปรากฏชอบเราก็เฉยได้ที่เราภาวนาก็คือตัวสตินั่นเองสติจะได้ระลึกรู้สภาวะขณะนั้นๆมันเกิดขึ้นยังไงการปฏิบัติถ้าบอกว่ามาแค่อยู่วัดมาถือศีลปฏิบัติธรรมเป็นเรียกว่าเป็นการปฏิบัติธรรมดูรู้สึกมันจะแคบไปหน่อยเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมนี่ก็คือการดำเนินชีวิตในธรรมเอาธรรมมาดำเนินชีวิตเรียกว่าการปฏิบัติธรรมมันต้องใช้ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าจะอยู่บ้านอยู่ที่ทำงานทำกิจวัตรปัดกวาดล้างถ้วยล้างชามตามดูจิตเห็นกายเห็นจิตอยู่ตลอดเวลาก็เรียกว่าการปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นเมื่อเรามาฝึกอันนี้อาจจะเป็นเข้มข้นเขาเรียกว่าจิตตภาวนาพัฒนาจิตของตัวเองให้อยู่เหนืออารมณ์จึงเรียกว่าจิตตะภาวนาแปลว่าทำให้มีขึ้นเจริญขึ้นเราจึงมาพัฒนาจิตของเราให้อยู่เหนืออารมณ์เหล่านั้นที่มากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้าใครไม่ต้องรู้ได้ตัวเองเมื่อเรากระทบสิ่งเหล่านั้นแล้วใจเราหวั่นไหวไหมเราควบคุมสติควบคุมอารมณ์ได้แค่ไหนเร็วแค่ไหนมากแค่ไหนนั่นแหละคือผลของการที่เราเห็นกายเห็นจิตผลที่เราได้ปฏิบัติธรรมเนี่ยดำริออกจากกามสัมมาวาจาสัมมาวายาโม
ความเพียรชอบเพียรละบาปป้องกันบาปไม่ให้เกิดขึ้นเพียรทำกุศลที่ยังไม่มีให้มีขึ้นที่มีขึ้นให้เจริญงอกงามไพบูลย์ยิ่งขึ้นสัมมาวาจาเนี่ยก็คือศีลนั่นเองสัมมาอาชีโวเลี้ยงชีพชอบเป็นเลี้ยงชีพที่เป็นสุจริตไม่ทุจริตเลี้ยงชีพก็อยู่ในหมวดศีลสัมมาอาชีโวเลี้ยงชีพชอบสัมมาอาชีโวการงานชอบอะไรพวกนี้ก็อยู่ในหมวดศีลสัมมาสติสัมมาสมาธิเราลองไปเปิดอ่านดูแล้วก็ลองพิจารณาดูย่อสั้นๆก็คือศีลสมาธิปัญญานั่นเองนั่นคือทางสายกลางพระองค์บอกว่าเป็นกัมมนิโรธกามินีอริยสัจจังเป็นทางแห่งการหมดทุกข์สิ้นกรรมเราไม่ต้องไปสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาที่ไหนเนี่ยคนที่จะหมดทุกข์สิ้นกรรมได้หมดปัญหาได้ก็คือเนี่ยมรรคมีองค์8นี่เองไม่ต้องไปไหนเลยทำที่ตัวเองนี่แหละที่กายที่จิตตัวเองนี่แหละคือมรรคมีองค์8เมื่อพระองค์แสดงอย่างนั้นแล้วตัดเรื่องอริยสัจครบรอบ3อาการ12แสดงทางสายกลางแล้วมันก็เกิดพระสงฆ์องค์แรกขึ้นที่ว่าพระอัญญาโกฏัญญะมีดวงตาเห็นธรรมที่เห็นว่ายังกินจิไงฮะเราจำได้ไหมฮะยังกินจิสมุทัยธรรมังสัพพันธังนิโรธธรรมันติสิ่งทั้งหลายหรือธรรมทั้งปวงเกิดขึ้นสิ่งทั้งหลายธรรมทั้งปวงเหล่านั้นก็มีความดับเป็นธรรมดาก็เป็นพระอริยบุคคลเป็นโสดาบันมีดวงตาเห็นธรรมแล้วก็ทำความเพียรอีกในพรรษาแรกพระองค์ทรงจำพรรษาในป่าอิสิปตนะมนัสกทายวันนะฮะกับพระปัจจวัคคีย์ทั้ง5ก็ทำความเพียรพออินทรีย์ทั้งหมดเริ่มแข็งกล้าขึ้นพระองค์จึงแสดงอนันตลักขณสูตรสูตรนี้ก็แสดงเรื่องขันธ์5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันธ์5ก็คือรูปนามก็คือกายกับจิตรูปก็คือร่างกายจิตร่างกายเนี่ยร่างกายเราที่ประกอบไปด้วยดินน้ำลมไฟนามอีก4ก็คือเวทนาความสุขความทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์เวทนาสัญญาความจำได้หมายรู้สังขารสภาพที่จิตมันปรุงแต่งวิญญาณคือความรู้อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งที่ทั้งหมดเป็นขันเรียกว่าขัน5วิญญาณก็คือจักขุวิญญาณตาก็มีวิญญาณหูก็มีวิญญาณนาคะวิญญาณจมูกได้กลิ่นก็มีความรู้ว่ามันหอมมันไม่ดีมันเหม็นยังไงชิวหาวิญญาณลิ้นก็กระทบรสเปรี้ยวหวานมันเค็มก็มีวิญญาณคือความรู้อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเรียกว่าขันธ์5พระองค์ทรงแสดงเรื่องขันธ์5ให้เป็นน้อมเข้าสู่ไตรลักษณ์รูปไม่เที่ยงรูปเป็นทุกข์รูปเป็นอนัตตาเวทนาไม่เที่ยงเวทนาเป็นทุกข์เวทนาเป็นอนัตตาทั้งหมดมันก็มาลงอยู่ที่ไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาพอพระองค์แสดงสูตรนี้หมดเนี่ยทั้งหมดก็สําเร็จเป็นพระอรหันต์ไกลจากกิเลสทั้งปวงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราพิจารณาให้ดีก็คือจะแก้ได้ก็คือตรงนี้ก็เห็นกายตัวเองก็เห็นขันธ์5ตัวเองนี่แหละเพราะไอ้โลภโกรธหลงอวิชชาความไม่รู้มันก็รู้มันไม่รู้อยู่ตรงนี้เองมันก็ยังว่าเป็นเรายึดมั่นถือมั่นอุปทานว่านี่เรานี่ของเรามันก็ต้องมองเข้ามาให้เห็นกายเห็นจิตตัวเนี้ยว่ามันไม่ใช่เราเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนบุคคลเราเขาเป็นสภาวะที่เกิดขึ้นระยะหนึ่งแล้วก็แตกสลายดับไปก็ต้องถอนอุปทานความยึดมั่นถือมั่นตรงนี้ออกให้ได้จะทำยังไงก็ได้จะพิจารณากายกายกตาสติดูผมขนเล็บฟันหนังอาการ32พิจารณาให้เห็นกายตัวเนี้ยไม่ใช่เราจะเอาหนังยกขึ้นมาผมยกขึ้นมาอย่างดังพิจารณาดูมันใช่ของเราไหมบอกผมอย่าให้ยาวนะมันก็ยาวอย่าเปลี่ยนสีนะมันก็เปลี่ยนสีไม่ชะล้างสะทำความสะอาดก็หมกเรียกอะไรหมักหมมเน่าเหม็นเป็นที่น่ารังเกียจเนี่ยโอ้ยร่างกายเนี่ยเป็นกองแห่งทุกข์มีภาระมากต้องคอยดูแลรักษา
หนังบอกอย่าเป็นอย่างนั้นนะพอเด็กๆก็แต่งตึงดีอายุมากขึ้นก็เหี่ยวย่นหม่นหมองเนี่ยอาจิจังไม่เที่ยงก็พิจารณาใหม่ๆแล้วอาจจะใช้สัญญาความจําได้ยินครูบาอาจารย์อ่านตำรับตำราก็ใช้สัญญาเนี่ยสร้างปัญญาพอถึงที่สุดแล้วมรรคสมังคีเราสะสมมาโสตมยปัญญาเราศึกษาได้เรียนได้ยินได้ฟังมาบ่อยเข้าบ่อยเข้าพอถึงเวลาเนี่ยมรรคสมังคีอินทรีย์เหมาะควรแล้วก็รู้เองทีนี้มันไม่ได้รู้ด้วยสัญญาแล้วมันรู้ด้วยปัญญามันแจ่มแจ้งเข้าไปในจิตใจอ๋อมันเห็นโลกนี้เป็นเขาเรียกเบื่อหน่ายนิพพิทายานเบื่อหน่ายในการในกามทั้งหลายวันนี้ไม่ใช่สิ่งที่ประเสริฐไม่ใช่สิ่งที่มีประโยชน์เลยมนุษย์เกิดขึ้นมาเนี่ยต้องได้อะไรมากกว่านั้นถ้าคนเราเกิดมาเติบโตขึ้นมาเรียนรู้หาอยู่หากินถึงเวลาก็มีชีวิตคู่ขยายเผ่าพันธุ์กันถึงเวลาก็แก่เจ็บตายมันจะไปต่างอะไรกับนกหนูสัตว์ทั้งหลายมันเกิดขึ้นมามันก็หาอยู่หากินขยายเผ่าพันธุ์ไปถึงเวลาก็ตายถ้ามนุษย์มีแค่นี้ก็ไม่ต่างกับสัตว์ทั้งหลายมนุษย์ที่ประเสริฐจะประเสริฐได้ด้วยการฝึกฝนพระองค์จึงบอกว่าบุคคลจะล่วงทุกข์ได้ด้วยความเพียรเพราะฉะนั้นง่วงบ้างเหนื่อยบ้างปวดบ้างเมื่อยบ้างเราก็อดทนขันติเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งความกิเลสนิวรณ์ความง่วงเหงาขี้เกียจขี้ค้านความมักง่ายความติดสะดวกสบายเนี่ยพอเรามาบวชแล้วเราจะเห็นว่าเราเสพเราทานอาหารจุดประสงค์หลักจุดประสงค์รองอะไรควรเอาเป็นหลักอะไรควรเป็นรองเครื่องนุ่งห่มแต่ก่อนเราอยู่ข้างนอกเราก็ประดับตกแต่งวันนั้นสีนี้วันนี้สไตล์ทรงแบบนั้นยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้เนี่ยจุดประสงค์รองจุดประสงค์หลักพอเรามาบวชเราใส่ชุดขาวนะปิดบังความอุจาตาการร้อนการหนาวเหยียบลุงลิ้นไรเนี่ยจุดประสงค์หลักเรารู้เลยอ๋อไอจุดประสงค์รองเพราะนั้นเราจะไม่ติดวัตถุและเครื่องย้อมใจเครื่องเสพบริโภคทั้งหลายเราจะรู้หลักมีเป้าหมายที่ถูกต้องเราก็มีได้ฮะเราใช้ชีวิตทางโลกเราก็มีปัจจัย4แต่เรารู้จักเสพรู้จักบริโภคแล้วก็ฉลาดในการใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ต้องคิดว่าชีวิตที่เหลืออยู่ไม่รู้เหลืออยู่เท่าไหร่ก็ทำให้มันเกิดประโยชน์มากที่สุดอายุมากขึ้นแต่วันเวลาที่อยู่ในโลกนี้ก็น้อยลงวันเวลาที่เราจะสร้างมรรคผลจะสร้างคุณธรรมที่ยังไม่มีให้มีขึ้นก็น้อยลงทุกวันอย่างน้อยก่อนนอนตื่นนอนวันหนึ่งคืนหนึ่งจะมากจะน้อยก็ให้ได้อะไรบ้างให้รู้จิตเห็นใจพิจารณาใจตัวเองอยู่บ้างวันนี้ทั้งวันเราทำอะไรมาบ้างคิดดีไม่ดียังไงศีลบริสุทธิ์ไหมพิจารณาดูเราไม่ไปประทุษร้ายใครด้วยกายวาจาแต่ใจเราหนอก็ยังคิดโลภคิดโกรธใจเราก็ยังเศร้าหมองอยู่เราก็รู้ว่ามันเพราะอะไรเราไปยึดมั่นถือมั่นกับเรื่องราวเหตุการณ์บุคคลสิ่งใดก็เพียรละเพียรปล่อยวางเพราะนั้นที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนให้นั่งสมาธิก็เลยให้มีสติให้เรารู้จักละรู้จักวางไงฮะให้มีพลังจิตเขาเรียกว่าพลังละพลังปล่อยวางเรารู้อยู่ฮะพูดอย่างนี้จะทำให้คนอื่นเจ็บช้ำน้ำใจพูดไปก็ทำให้เขาเป็นทุกข์แต่เราก็ยังเผลอยังอยากพูดเพื่อความสะใจอะไรก็ตามแต่พอมาคิดที่หลังก็ไม่น่าทำเลยเนี่ยเพราะว่าสติมีไม่มากพอไอ้ตัวละตัวปล่อยวางมันมีไม่มากพอเราจึงมาเจริญสติพัฒนาจิตของตัวเองให้อยู่เหนืออารมณ์ไงฮะนั่นนั่งมีประโยชน์เดินนั่งมาประพฤติปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ขึ้นมีมากมายครูบาอาจารย์ท่านมีอาหารไว้ให้เราเลือกจะเอารสไหนเผ็ดร้อนกลางๆหรือจืดๆให้เราเลือกให้เราได้พิจารณาให้เราได้เหมาะกับจริตตัวเองเพราะฉะนั้นเราอย่าประมาทประมาทในความเป็นอยู่เมื่อพระองค์
พระปัญจวัคคีย์สำเร็จแล้วเนี่ยก็แยกย้ายกันประกาศพระศาสนาไปคนละทิศพระองค์ก็ไปที่กรุงราชคฤห์ก่อนที่จะเข้าก็ผ่านท่านก็พิจารณาแล้วสมัยก่อนเนี่ยเขานับถือพวกชลินสามพี่น้องพวกเทพพวกเทวดาต่างๆนะพระองค์ก็ส่งไปปราบชลินก่อนท่านใช้ฤทธิ์ใช้ฤทธิ์ปราบฤทธิ์และท่านทรงแสดงอนุสาสนีปฏิหารคือธรรมะคำจริงที่เป็นอัจจรรย์ทำให้บุคคลฟังแล้วดับทุกข์แก้ปัญหาได้จริงเพราะฉะนั้นปฏิหารสามหรืออิทธิปฏิหารปฏิหารทั้งสามเนี่ยหนึ่งก็คืออิทธิปฏิหารก็คือทำอะไรที่มันมหัศจรรย์ได้นะเหาะเหินเดินอากาศเดินทะลุผนังทำคนหนึ่งให้เป็นหลายคนได้ก็เรียกอิทธิปฏิหารพระองค์ทรงไม่ยกย่องทรงรังเกียจถ้าภิกษุแสดงทรงบัญญัติเอาไว้ภิกษุใครแสดงฤทธิ์แสดงอุตริอย่างนั้นเนี่ยเป็นอาบัติอิทธิปาฏิหาริย์พระองค์ทรงไม่ยกย่องหรืออนุสาอาเสสนาปาฏิหาริย์คือรู้ว่าละจิตเขาทายใจเขาได้นะครับพระองค์ทรงไม่ยกย่องแต่พระองค์ทรงยกย่องอนุสาสนีปาฏิหาริย์คือการสาธยายทำการพูดธรรมะที่บุคคลฟังแล้วนะเกิดอัศจรรย์ดับทุกข์แก้ปัญหาได้นั่นเองได้มรรคผลนั่นนะพระองค์ทรงยกย่องแต่ในกรณีนี้เนี่ยพระองค์ใช้ฤทธิ์ใช้ฤทธิ์ปราบฤทธิ์แล้วก็แสดงธรรมจนชลินสามพี่น้องลอยตะบะทิ้งขอบรรพชาบวชกับพุทธเจ้าพอพระองค์ปราบครูบาอาจารย์ที่ชาวเมืองนั้นเขาศรัทธาเลื่อมใสอยู่เลื่อมใสปราบเสร็จแล้วเนี่ยก็พากันเข้าเมืองชาวบ้านก็แตกตื่นขนาดอาจารย์ของเขาศาสดาเขายังต้องมาถือบริขารให้สมณะหัวโล้นห่มผ้าสีมนเป็นใครทุกคนก็อยากสงสัยมาถือบริขารเดินเข้าเมืองพระราชาอะไรต่างๆก็แตกตื่นทีนี้พอพระองค์แสดงอะไรปุ๊บเนี่ยคนตั้งใจฟังเพราะว่าลูกศิษย์เนี่ยอาจารย์ของเขายังเป็นลูกศิษย์พุทธเจ้าเนี่ยเป็นวิธีประกาศพระศาสนาพระองค์ซึงดึงนะดึงพวกที่นับถือเทพเทวดาเนี่ยให้มานับถือธรรมเอาธรรมเป็นใหญ่คนเราเนี่ยบูชาเทพบูชาพรหมพวกเทพเทวดาทั้งหลายทุกวันนี้อินเดียก็เป็นอย่างนั้นก็บูชาเทพมากมายแต่สมัยพุทธเจ้าเนี่ยท่านดึงเอาเทพเนี่ยขึ้นมาสู่ธรรมให้ชนทั้งหลายเนี่ยเอาธรรมเป็นใหญ่แต่เดี๋ยวนี้ก็มีนะบางคนก็จะพยายามดึงธรรมลงสู่เทพนะบางที่ก็เอาเทพมาครอบงำธรรมนะวุ่นวายไปหมดแต่หลักการตรงนั้นเป็นอย่างนั้นให้เห็นธรรมตามความเป็นจริงพระองค์ทรงแสดงธรรมะจนบุคคลได้มรรคผลมากมายนั้นเป็นธรรมะที่ดับทุกข์แก้ปัญหาได้จริงจึงเรียกว่าอนุสาสนีปาฏิหาริย์เรียกปาฏิหาริย์สามพอโปรดเมืองนั้นเสร็จก็ตามพุทธประวัติพระองค์ทรงประกาศศาสนาไปมีสาวกเกิดขึ้นมากมายเราไปศึกษาดูนี่จะพูดเอาแค่สั้นๆจะเปรียบเทียบตั้งแต่ปฏิจจสมุปบาทหรือเรียกเป็นข้อๆว่าอิทัปปัจจยตากับนิพพานแต่พอมาแสดงกับพระปัญจวัคคีย์ก็คืออริยสัจสี่เป็นวิธีการสอนของพระองค์แล้วก็แสดงเนี่ยพอปัญจวัคคีย์อินทรีย์แก่งกล้าแล้วก็แสดงเรื่องขันธ์ห้าเรื่องพระไตรลักษณ์เพราะฉะนั้นธรรมทั้งหลายนะพระองค์ทรงแสดงเอาไว้มากมายสอดคล้องกันหมดไม่มีอะไรขัดแย้งกันเลยหรือจะแสดงในวันที่แสดงโอวาทปาติโมกข์ก็เหมือนกันสัพพะปาอสัตกะระนังการไม่ทำบาปทั้งปวงทางการทำกุศลให้ถึงพร้อมการชนะจิตของตนให้ขาวรอบนั่นก็อยู่ในมรรคองค์8นั่นเองก็คือศีลสมาธิปัญญาคนจะทำการไม่ทำบาปทั้งปวงก็คือศีลนั่นเอง
ไม่ประทุษร้ายไม่เบียดเบียนเขาด้วยกายวาจานะไม่ทำบาปทั้งปวงทำกุศลให้ถึงพร้อมกุศลจริงแท้แน่นอนจิตที่เป็นกุศลมันก็อยู่ที่จิตจิตจะเกิดขึ้นได้ก็คือสมาธิสมาธิก็คือทำจิตให้เป็นหนึ่งเดียวเป็นอารมณ์เดียวทำกุศลให้เกิดขึ้นก็เกิดที่จิตทำจิตให้ข่าวรอบจะทำจิตให้ข่าวรอบก็ได้ด้วยปัญญานั่นเองชำระกิเลสทั้งหลายทั้งปวงก็เอาปัญญาทำให้จิตเนี่ยขาวล้อมไม่ทำบาปต้องปวงทำกุศลให้ถึงพร้อมชำระจิตของตนให้ขาวล้อมก็คือศีลสมาธินี่ก็ไม่หนีจากมรรคองค์8ก็อยู่ที่มรรคองค์8แล้วก็ในบางที่เนี่ยพระองค์ทรงแสดงไว้เราตัดพระองค์ทรงแสดงอะไรนึกไม่ออกแล้วก็สอดคล้องกันหมดนะฮะทีนี้ก็อยู่ที่เราจะเลือกเอาอย่างครูบาอาจารย์ที่เนี่ยมีมาสอนอยู่มากมายมีเทคนิคมีอุบายอย่างจะดูลมอาจจะดูพิจารณากายที่หลวงพ่อจรัญท่านสอนแล้วก็ทำไปแล้วก็มาเช็คกับตัวเองว่าทำนี้เจริญขึ้นไหมเรายังยึดมั่นถือมั่นอะไรอยู่มากมายก็พยายามทำอยู่เรื่อยๆพอตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงแล้วก็ไม่หวั่นไหวจริงอยู่มันก็มีอารมณ์มีเวทนาปรากฏขึ้นแต่ก็ให้มันอยู่แค่เวทนาละกันถ้าเวทนาปรากฏแล้วเราหยุดไม่ได้เนี่ยหยุดไม่ได้แล้ววัฏฏะการเวียนว่ายตายเกิดวงล้อแห่งวัฏฏะวงล้อแห่งกรรมก็จะหมุนไปอย่างที่หลวงปู่สังวาลหลวงพ่อใหญ่เนี่ยท่านสอนรู้เฉยพออะไรปรากฏก็ให้รู้แล้วก็เฉยเฉยได้วางเป็นพอเราเฉยแล้วนี่มันเหมือนกับจิตมันมีพลังตั้งมั่นอะไรมากระทบเราก็รู้เรียกตัวสตินั่นเองมีสติรู้เลยเหมือนนายทวารใครจะเข้าจะออกรู้เลยอันนี้เป็นคนดีไม่ดีอันนี้เป็นกุศลหรือเป็นอกุศลก็ตั้งแต่เพราะว่ามีอวิชชามีคนถามว่าแล้วอะไรใครอะไรมีอวิชชาแล้วพระองค์เรียกว่าสัตตานังสัตสัตตะสัตวะสัตตานังสิ่งหนึ่งนะที่ปรากฏขึ้นถ้าเราว่าไอ้สิ่งนั้นอะไรที่มีอวิชชาสิ่งนั้นมันคืออะไรนะพระองค์เคยตัดกับพาละวาชะนะพวกพราหมณ์จิตเดิมของเราเนี่ยเรียกว่าประพัสสรอภัสรพรมมีอาหารคือมีพัสอาหารคือปิติเป็นพัสอาหารมีกายที่แผ่ซ่านก็คือมีแสงที่แผ่ซ่านออกรอบกายเนี่ยเกิดมาแล้วล่องลอยไปในอากาศเกิดมาแล้วไม่รู้จนลืมเลือนวันเวลาพอโลกปรากฏขึ้นก็งวนดินเกิดขึ้นก็ลงมาด้วยความคล่องใจก็หยิบชิมก็เกิดขึ้นมาเกิดรูปเกิดร่างเกิดชายเกิดหญิงเกิดเนี่ยเราไปหาตำราอ่านดูมีพระองค์ตัดเอาไว้ในพระสูตรก็เกิดเป็นรูปขึ้นแล้วถามว่าสมัยก่อนพรหมเป็นยังไงก็คือเป็นมนุษย์ไปเกิดเป็นพรหมก็วกเวียนว่ายมีมากมายล่องลอยกันไปจากพรหมมาเป็นมนุษย์จากมนุษย์เป็นพรหมเป็นมนุษย์ลงเป็นสัตว์เดรัจฉานเพราะนั้นเขาเวียนว่ายอยู่นี้ไม่รู้กี่ภพกี่ชาติเราไม่รู้ไงฮะเพราะมีอวิชชาปิดบังอยู่ก็เลยประมาทในความเป็นอยู่ไม่รู้ตายแล้วมันก็ไม่รู้เรื่องแล้วหมดไปบางคนก็ยังประมาทอยู่ทั้งที่ไปงานศพก็เห็นคนตาย
คนแก่เราก็จะต้องเป็นอย่างนั้นแต่ก็ยังไม่สลดก็ยังประมาทอยู่นะประมาทในความกินอยู่ประมาทปล่อยเวลาให้ล่วงเลยผ่านไปนะจิตใจก็ยังหมกมุ่นเศร้าหมองบางทีก็ทุกข์มาทุกข์ทั้งที่ไม่น่าทุกข์ไอ้ทุกข์มันก็มีอยู่แล้วก็ยังไปเอาทุกข์ที่ยังไม่มีมาทับถมจิตใจตัวเองอีกคนเราเกิดมาก็เป็นทุกข์อยู่แล้วก็ทุกข์จากการแก่ทุกข์จากการเจ็บไข้ได้ป่วยทุกข์จากการพัดภาคตายจากกันไปทุกสิบอย่างทุกวันเราเจออยู่แล้วไม่หิวข้าวก็หิวน้ำปวดหนักปวดเบาไม่ร้อนก็หนาวเนี่ยทุกปรากฏขึ้นทุกจากการแก่ทุกจากการเนี่ยเจ็บทุกจากการตายเนี่ยทุกจากการเกิดทุกสิบอย่างไม่ว่าคนรวยคนจนจะฉลาดหรือโง่จะคนชาติไหนก็ตามทุกเท่ากันแต่จะมากกว่ากันก็ตรงที่เราไปยึดคนที่ไม่มีขันติคนที่ไม่มีสติพิจารณาก็จะทุกข์มากกว่าเขาก็ยึดมั่นถือมั่นพอเจ็บหน่อยก็ทนไม่ได้ทุกข์เราไม่เคยฝึกข้ามเวทนาไม่เคยสุขฝึกเห็นเวทนาตามความเป็นจริงมันแยกกายแยกจิตไม่ได้ว่ากายเป็นยังไงจิตเป็นยังไงทุกกายและใจเป็นยังไงทุกกายควรแก้ไขยังไงทุกใจควรปฏิบัติยังไงถ้าเรานั่งสมาธิเรามาฝึกฝนพิจารณาทำอยู่เนืองเนืองเราก็จะเห็นออกทุกข์ก็ไม่มากไม่มากเหมือนคนที่ไม่เคยปฏิบัติไม่เคยพิจารณาแต่มันก็มีอยู่แล้วแต่เราก็ยังไปเอาทุกข์ที่มีอยู่แล้วมาทับถมจิตใจเราอีกให้มันทุกข์ยิ่งยิ่งขึ้นอีกทุกข์กายก็พอให้ทุกข์ทำให้ใจเป็นทุกข์พอใจเป็นทุกข์ก็พลอยทำเบียดเบียนกายให้เป็นทุกข์เป็นโทษด้วยเรื่องการปฏิบัติเนี่ยพอเรามาวัดเราก็ใช้สถานที่ที่เป็นสัปปายะธรรมะสัปปายะบุคคลสัปปายะสิ่งที่สัปปายะก็คือสิ่งที่เหมาะควรทำให้มีทำให้มากเพื่อเอาไปใช้กับชีวิตที่เหลืออยู่ชีวิตจริงๆชีวิตที่เป็นจริงที่เราต้องดำเนินชีวิตอยู่ที่ตาต้องเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสแล้วมาพิจารณาดูว่าเราหวั่นไหวเราควบคุมอารมณ์ของเราได้มากน้อยเท่าไหร่นั่นแหละคือการปฏิบัติทำได้ทั้งวันทำให้เกิดปัญญากายอยู่ในโลกก็ทำให้ใจอยู่เหนือโลกโลกอารมณ์ทั้งหลายที่มันครอบงำจิตใจโลกโลภโลกโกรธโลกหลงเนี่ยเราไม่หลงแล้วฮะถ้าเราอยู่ในทานอยู่ในศีลในภาวนาไม่หลงตัวเนี่ยไม่หลงกายเพราะเราเห็นกายอยู่เราพิจารณากายอยู่มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันเป็นธาตุดินน้ำลมไฟที่ปรากฏขึ้นตั้งอยู่เดี๋ยวก็แตกสลายดับไปไม่มีอะไรที่จะประเสริฐยึดมั่นถือมั่นได้เลยจิตดวงนี้ก็เหมือนกันเต็มไปด้วยกิเลสเต็มไปด้วยตัณหามาพิจารณาจิตตัวนี้แล้วก็เห็นมันว่ามันก็ไม่มีอะไรมันเป็นสภาวะเป็นสภาวะจิตแต่ละขณะที่มันปรากฏขึ้นเราไปเห็นคนตายเนี่ยถ้าเราพิจารณาให้ดีเราคนตายไม่หายใจธาตุลมแยกออกไปก่อนธาตุลมกลับคืนสู่มันธรรมชาติพอหมดลมไฟก็ดับ2ชั่วโมง3ชั่วโมงตัวเริ่มเย็นเริ่มแข็งไฟดับธาตุไฟก็ดับคืนสู่ธรรมชาติทิ้งไว้ 2-3 วันแล้วเราลองไม่ฉีดยาไม่เผาไม่ฝังดูไว้เฉยๆเนี่ยตัวก็เริ่มอืดเริ่มพองน้ำเลือดน้ำเหลืองไหลออกจากท้องทวารดันเอาผิวหนังปิแตกท้องแตกไส้ไหลออกมาดันเอาดวงตาเนี่ยถลนออกมาลิ้นจุกผิวเปลี่ยนไปคล้ำน้ำเลือดน้ำเหลืองไหลออกมาเนี่ยธาตุน้ำก็อยู่ไม่ได้พอหมดลมไฟดับน้ำก็เหือดแห้งทิ้งไว้นานวันเข้าก็เหลือแต่หนังเหลือแต่กระดูกที่สุดก็กลับคืนสู่ดินคืนสู่ธรรมชาติเนี่ยใช่เราไหม
ถ้ามันจบแค่นี้ก็ดีแต่มันมีไอ้ธาตุรู้ไอ้ตัวจิตเนี่ยที่มันรู้บุญรู้บาปรู้ดีรู้ชั่วชอบอะไรมันก็ไปอย่างนั้นที่เขาบอกว่าที่ชอบที่ชอบไปที่ชอบเราชอบศีลชอบธรรมรอบรสพระธรรมมีความเมตตาอยู่แล้วก็ไปในที่สูงที่ดีถ้าทำให้สำเร็จกิจสำเร็จอะไรพิจารณาไม่มีอะไรไม่มีแก่นสารเลยก็เข้าถึงความหลุดพ้นเข้าถึงเป้าหมายของพุทธศาสนาเพราะนั้นรูปหมดไปเนี่ยก็เหลือแต่จิตดวงนี้แหละที่เราต้องทำให้มันมีขึ้นทำให้มันรู้ขึ้นทำให้มันฉลาดขึ้นก็ไอ้จิตนี่แหละที่เรามานั่งปวดนั่งเมื่อยมาต่อสู้กับนิวรณ์และธรรมทั้งหลายต่อสู้กับกิเลสความขี้เกียจขี้ค้านว่างเหงาหาวนอนก็นี่แหละก็เพื่อให้มันรู้จิตเห็นใจตัวเองเห็นกายมันเป็นอย่างนั้นเองนะก็ให้เห็นใจตัวนี้ชีวิตที่เหลืออยู่ก็จะมีคุณค่ามีความหมายไม่เกิดแล้วตายเปล่าอย่าลืมนะฮะสิ่งที่ยากสามอย่างที่พระองค์ทรงตัดเอาไว้นะก็คือหนึ่งเกิดมาเป็นมนุษย์นะเกิดมาแล้วมาพบพระพุทธเจ้านะมาพบนะพระธรรมคำสอนท่านเปรียบเหมือนเต่าตาบอดโลกนั้นไม่มีแผ่นดินมีแต่พื้นน้ำทุกร้อยปีเนี่ยร้อยปีเต่าตาบอดก็โผล่ขึ้นมาเพื่อจะให้หัวตัวเองเนี่ยมีไม้ไผ่เจาะรูเอาไว้เพื่อให้หัวเนี่ยลอดเข้าตรงรูไม้ไผ่โยมลองดูมันจะยากแค่ไหนพื้นโลกเนี่ยไม่มีพื้นมีแต่น้ำแล้วเต่าตัวเดียวตาบอดเนี่ยพอร้อยปีก็โผล่ขึ้นมาให้หัวเนี่ยเข้าในรูไม้ไผ่แอกไผ่เนี่ยยากเพราะฉะนั้นการเกิดมาเป็นมนุษย์ก็ยากเพราะฉะนั้นอย่าให้เสียชาติที่เป็นมนุษย์และได้พบพุทธศาสนามีธรรมะคำสอนที่จริงแท้แน่นอนพูดได้เต็มหัวอกเต็มหัวใจเลยไม่มีศาสนาไหนสอนแบบนี้ให้รู้เรื่องจิตเรื่องใจให้รู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทนิพพานให้รู้ว่านี่เป็นสังคตะธรรมอสังคตะธรรมนะให้รู้เรื่องอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอายตนะภายนอกรูปรสกลิ่นเสียงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเกิดเวทนาชอบใจไม่ชอบใจเกิดตัณหาอุปทานเกิดกรรมการกระทําเกิดวิบากคือผลของกรรมกรรมก็คือภพวิบากก็คือชาติเมื่อมีชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกต้องปวงเกิดขึ้นครบถ้วนแน่นอนไม่มีศาสนาไหนสอนขอให้เราเนี่ยลื่นเลงให้เราอิ่มใจภูมิใจว่าเราได้เกิดมาในประเทศที่ไม่ได้ลำบากลำบนนะใครขยันก็มีอยู่มีกินแล้วก็ได้มีพระราชามหากษัตริย์มีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เลิศประเสริฐนะได้พบธรรมะคำสอนก็ขอให้ลื่นเลงอิ่มอกอิ่มใจเชื่อเหลือเกินว่าไม่ตกต่ำนะไม่อบายแน่นอนอย่างน้อยก็เป็นมนุษย์สมบัติพังพร้อมด้วยจตุรพิธรัฐพรชัยทั้งหลายพร้อมด้วยทรัพย์สมบัติอาหารที่อยู่อาศัยครบถ้วนได้เป็นเทวสมบัติแน่นอนท่องเอาไว้พระสูตรสาธยายธรรมอยู่ในใจอยู่ตลอดเวลามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งเหมือนท่านตรัสกับพระอานนท์ตอนที่ภาษาลีบุตรนิพพานสามเณรน้อยนำข่าวมาบอกในพระเชตวันว่าภาษาลีบุตรนิพพานแล้วพระอานนท์เสียใจพระมหาเถระผู้มีธรรมะเสนาบดีเปรียบเสมือนพระพุทธเจ้าเนี่ยอัครสาวกเบื้องขวาได้นิพพานแล้วก็เสียใจจะไม่ได้ยินเสียงของท่านอีกแล้วพระองค์ก็ทรงปลอบอานนท์เรากล่าวกับเธอแล้วหรือว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นอันปัจจัยปรุงแต่งแล้วสิ่งนั้นย่อมผุพังย่อมเสื่อมเป็นธรรมดาเราตัดกับเธอแล้วไม่ใช่หรือพระองค์ทรงตัดสูตรนี้ไว้
ให้ยาวเหมือนกันสรุปก็คืออานนท์เธอจงมีตนนะเป็นประทีปมีตนเป็นสรณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะอานนท์เธอจงมีธรรมเป็นประทีปมีธรรมเป็นสรณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะนะพระองค์สรุปพระสูตรนี้ว่าบุคภิกษุหมู่ใดใคร่อยู่ในสิกขาภิกษุเหมือนนั้นจัดว่าอยู่ในสรณะอันเลิศสิกขาก็คือข้อปฏิบัติคือการศึกษานั่นเองศึกษาปฏิบัติธรรมถ้าพวกเรายังใคร่อยู่ยังอยู่ในศีลสมาธิปัญญาใคร่ในการนั่งสมาธิเดินจงกรมใคร่ในการสดับตับฟังธรรมะคำสอนก็จัดว่าอยู่ในสถานะอันเลิศเพราะนั้นพระสูตรนี้คือให้ตัวเองพึ่งตนพึ่งธรรมอย่าไปพึ่งวัตถุมงคลภายนอกเสกตัวเองให้เป็นวัตถุมงคลภายในนะให้เป็นมงคลในพระสูตร38ประการมีอยู่ข้อหนึ่งเพราะว่าการเห็นสมณะเป็นมงคลอันสูงสุดสมณะแปลว่าผู้สงบสงบจากกิเลสสงบด้วยกายวาจาใจเนี่ยเราก็ถือว่าเป็นสมณะเหมือนเรามาเสกตัวเองให้เป็นให้มีมงคล รู้จักสงบกายสงบวาจาด้วยศีลรู้จักสงบใจด้วยการภาวนาเจริญสติอยู่เนืองพอนั่งแล้วสลับเดินนั่งเมื่อยแล้วก็เดินพอเดินเมื่อยแล้วก็นั่งทำมันทั้งวันเรามีเวลาพอตาเห็นรูปพอเราได้ยินได้ฟังอะไรก็น้อมเข้ามาดูที่จิตที่เรียกว่าสติปัฏฐานในเบื้องต้นเราเอากายเอาจิตตามดูเห็นกายอยู่กำหนดอยู่ที่กายเรียกว่ากายานุปัสสนานุปัสสนาก็คือตัวปัญญาสติปัฏฐานเอาสติเจริญปัญญาอยู่กับกายให้เห็นกายตามความเป็นจริงถ้าว่าบุคคลใดก็ตามเห็นอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของตัวเองหรือของผู้อื่นว่าสวยว่าเที่ยงว่างามท่านว่าบุคคลนั้นวิปลาสฟั่นเฟือนคิดคาดเคลื่อนจากความเป็นจริงอย่างที่เราได้ยินได้ฟังพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านบอกกายนี้มันเป็นทุกข์เป็นรังแห่งโลกเน่าผุอยู่ตลอดเวลาเราก็รู้ว่าไม่ใช่ของเราแต่เพราะอวิชามันยังมีอยู่มันยังหลอกเราอยู่ว่าเป็นเราเป็นของเราไม่ใช่ว่าพิจารณาว่าไม่ใช่ของเราแล้วก็น้ำท่าไม่อาบข้าวปลาไม่กินไม่ใช่อย่างนั้นแต่เราเป็นอยู่กับมันด้วยธรรมเราก็ดูแลรักษาเขาอาบน้ำแปรงฟันทานอาหารที่มีประโยชน์ก็เพื่อใช้กายนี้เป็นสะพานเป็นเรือข้ามฟากพัฒนาจิตของตัวเองให้หลุดพ้นก็ใช้กายให้เป็นประโยชน์พอนั่งมันทนไม่ได้ทุกปวดเหลือเกินนั่งเมื่อยแล้วก็ขยับสิฮะขยับเบาๆช้าๆถ้าเราข้ามไม่ได้พอเราทำบ่อยเข้าฝึกบ่อยเข้ามันเดี๋ยวก็ข้ามได้ใหม่ๆก็ทำให้เห็นทุกข์อย่าทำให้เป็นทุกข์พอเราเห็นกายแล้วเนี่ยบางครั้งมันก็สภาวะมันเกิดกายมันเป็นทุกข์นะเราก็กำหนดเลยเวทนาก็เรียกว่าเป็นเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานมีสติระลึกรู้อารมณ์ที่ปรากฏขึ้นระลึกรู้ตามรู้เวทนาปรากฏสุขเกิดขึ้นก็รู้ทุกข์เกิดขึ้นก็เห็นหรือมันเฉยๆเรียกว่าเป็นอุเบกขาเกิดขึ้นอ๋อนี่ทุกข์กายนี่ทุกข์ใจเห็นเวทนาเห็นอารมณ์อะไรฮะที่เกิดอารมณ์สามแล้วพอเราพิจารณาดูดีๆเนี่ยว่ามีแต่ทุกข์เท่านั้นที่เกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นที่ตั้งอยู่แล้วมีแต่ทุกข์เท่านั้นที่ดับไปพระองค์ตัดไว้อย่างนั้นผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราแต่ถาคตจริงๆมีแต่ทุกข์เหรอนี่ทำไมศาสนาพุทธสอนแต่ทุกข์โอ้มันน่ากลัวเหลือเกินทำไมมีแต่ทุกข์ทุกข์ในเวทนาสามทุกข์ในอริยสัจทุกข์ในไตรลักษณ์เราไม่ต้องพูดถึงสุขจะว่าไปแล้วแต่พระองค์ก็ตัดเรื่องสุขการทำให้เป็นสุขนัตติสันติปรมังสุขขังเป็นต้นสุขอื่นเสมอความสงบไม่มีความสงบเป็นสุขอย่างยิ่งและต่างๆเราไม่ต้องพูดถึงความสุขถ้าเราดับทุกข์ได้เหมือนคนเราเนี่ยถ้าร้อนสมมติร้อนก็คือทุกข์เข้าร่มอาบน้ำนั่งใต้ร่มไม้นั่งห้องแอร์ก็เย็นขึ้นไอเย็นไอแต่สบายเนี่ยเขาเรียกความสุขสุขความเย็นที่เกิดขึ้นก็คืออาการที่ร้อนหรือว่าทุกข์มันดับนั่นเองจึงเรียกว่าความสุข
เหมือนเรานั่งไม่เมื่อยปวดปวดโอ้ยทุกข์เกิดแล้วพอเราขยับรู้สึกสบายขึ้นที่สบายก็คืออาการที่ทุกข์ดับทุกข์เท่านั้นที่เกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นที่ตั้งอยู่แล้วมีแต่ทุกข์เท่านั้นที่ดับไปเพราะนั้นอิริยาบถจะไม่บิดบังปัญญาเมื่อเราจะขยับจะเดินจะนั่งหยิบจับขยับขยื่นเคลื่อนไหวถ้าเรารู้อริยาบถเห็นสภาวะอริยาบถปรากฏตรงนั้นเนี่ยอริยาบถจะไม่ปิดบังปัญญาท่านจะบอกให้รู้กายเห็นกายอยู่ตลอดเวลาปฏิบัติจิตตั้งไว้ในกายเมื่อเราเห็นเวทนาอย่างนั้นมีสติระลึกรู้อยู่ในกายอยู่ในเวทนาแล้วเราจะเห็นจิตว่าจิตมันไปเกาะตรงไหนจึงเรียกว่าจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานมีสติเห็นจิตจิตดวงนั้นที่ปรากฏจิตจดจ่ออยู่กับเรื่องราวอะไรมันไปอดีตไปอนาคตมันสงบมันสุขมันทุกข์ยังไงรู้จิตเห็นจิตตัวเองแล้วรู้ว่าจิตนี้เสวยอารมณ์อะไรอกุศลหรือกุศลก็เป็นธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานสติปัฏฐานสี่สติปัฏฐานสี่เป็นทางเอกทางสายเดียวที่จะดับทุกข์แก้ขันธ์ห้าได้อย่างที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนให้ดูกายนะกายกตาสติก็เห็นกายเป็นหลักก่อนและเวทนาจิตธรรมก็จะปรากฏบางที่บางสำนักเขาก็สอนดูเวทนาอย่างเดียวเลยดูจับดูเอาจิตดูเอาสติระลึกรู้ดูจิตดูเวทนาอันนั้นก็เป็นอุบายในการปฏิบัตินะเป็นเทคนิคก็ขอให้ทุกคนตั้งใจนะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่อย่างมีความสุขและทำแต่สิ่งที่ถูกต้องท้ายที่สุด1ชั่วโมงพอดีอาตมาภาพก็ขอบุญกุศลทั้งหลายทั้งในอดีตและปัจจุบันที่พวกเราได้มาร่วมประชุมนุมในการในงานบูรพาจารย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์และก็อานิสงส์ผลบุญทั้งในอดีตและปัจจุบันก็ขอให้ญาติโยมทั้งหลายได้สำเร็จกิจทางโลกและได้ประโยชน์ทางธรรมทุกคนทุกท่านเทอญThank you.